ันนี้ให้สมัครรับชมช่อง 8TCC ไทยเคเบิลชีแนลออกอากาศผ่านราชีเอ็นเอสเอสซีเป็นระบบทีวีแบนความถี่ซีเรซี่1635ซึ่งบริเวณ27500โฮโลไลท์เซชั่นออนเซนทรัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์นะฮะศุกร์ที่20ธันวาคม2556ผมนั่งคุยคุณผู้ชมนี่ผมก็ดูสกายเขาไปด้วยเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดเส้นทางการเดินของมวลมหาประชาชนนะครับเขาเดินตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะต้องยอมรับว่าอดทนกันจริงๆเดินเก่งมากๆฮะโดยเฉพาะคุณสุเทพเทือกสุบรรณนี่คือเดินแล้วก็ไม่ได้เดินเปล่านะฮะเดินแล้วยังต้องขึ้นเวทีพูดอีก มีหลายท่านบอกว่าเออนะโอลิมปิกคราวหน้าส่งกำนันสุเทพเนี่ยไปลงแข่งน่าจะดีนะนะครับทุกฉบับนี่ก็จะเป็นภาพแม้แต่หนังสือพิมพ์ที่เลิฟลี่รัฐบาลเนี่ยนะฮะก็ยังคงต้องลงภาพของคุณสุเทพเนี่ยคุณชมดูนะฮะมติชนเช้านี้ไม่มีภาพนายกนะครับไม่อยากจะเชื่อฮะแต่ไทยรัฐเดลินิวมีเราก็ให้ดูสักหน่อยครับไปร้อยเอ็ดฮะคือไอ้มณฑลอย่างเงี้ยมันมีเหมือนกันอยู่แล้วแหละครับมันก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นการวัดจำนวนมวลชนที่ไปชุมนุมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการวัดว่าใครได้รับความนิยมมากกว่าใครแต่การเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นตัววัดอีกเช่นกันถ้าเกิดการเลือกตั้งนั้นมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมคือต่างชาติอะไรเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องกับเราหรอกฮะเราก็คิดอยู่อย่างเดียวเลือกตั้งแล้วก็ต้องไปเลือกตั้งสิประชาชนมีส่วนร่วมในการกบฏแต่การเลือกตั้งของประเทศไทยนั้นเนี่ยอย่างที่ทราบกันอยู่ฮะทั้งกฎกติกาเอ่ยและทั้งวิธีการของคนลงรับสมัครมันต้องใช้คำสั้นๆนะฮะบัญญัติกันง่ายๆก็คือโคตรโกงกันทั้งสิ้น นะวันนี้เราจะคุยกันครับ22ธันวาคมนี้ฮะดีเดย์นะครับคุณผู้ชมฮะเป็นวันเผด็จศึกอีกครั้งหนึ่ง9นะฮะใช่ไหม24ประธานโทษ24พฤศจิกายนแล้วก็มา9ธันวาแล้วก็มา22ก็คืออาทิตย์นี้ฮะเนี่ยก็คุยกันนะครับชุมนุมใหญ่เผด็จศึกฮะท่านคิดว่านายกจะลาออกหรือไม่วันนี้เขาเดินทางถึงสู่จุดที่จะต้องขับไล่นายกแล้วนะครับมีหลายๆคนเป็นห่วงนายกรัฐมนตรีคือวันนี้ถ้าลาออกคือมีหลายคนบอกฮะถ้าลาออกตั้งแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะแล้วป่านนี้ได้นั่งคุยเรื่องกฎกติกากันละได้รู้ว่าต้องเลื่อนวันเลือกตั้งไปยังไงอาจจะวางแผนปฏิรูปกันยังไงทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านทุกฝ่ายฝ่ายสภาประชาชนฝ่ายไหนฝ่ายไหนมาสิแกนำแสดงอะไรมานั่งคุยกันเฮ้ยเดินไปก็ไม่ได้แล้วล่ะถึงเลือกก็มีปัญหาแค่รับสมัครก็มีปัญหาเพราะงั้นจะทำยังไงกันเนี่ย2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่หายไปไอ้เวลา2อาทิตย์ที่นายกเที่ยวไปเดินสายต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่เพื่อจะสร้างภาพให้คนเห็นว่าท่านยังมีคนนิยมอยู่เนี่ยนะมันไม่ได้มีประโยชน์กับประเทศชาติเลยไงฮะเพราะมันไม่ได้เป็นการเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนเป็นห่วงว่าเนี่ยถ้าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคุณยังไม่ลาออกมันจะไม่ได้แค่ลาออกจากตำแหน่งนายกแล้วมันจะถูกขับไล่ออกจากประเทศบางคนเขาก็วันนี้เขาก็จะไม่เอาแล้วอ่ะตระกูลเนี่ยฮะคือยังไงก็ตามต้องเลิกเล่นการเมืองโดยเด็ดขาดแล้วถ้าเกิดยังดื้อแพ่งขนาดนี้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องดูผมก็ได้เปิดไปดูบูสกายสลับกับผมก็ได้ก็จะเห็นภาพของประชาชนนะฮะแล้วที่น่าสังเกตอีกเรื่องนึงนะฮะคือการอายัด
บัญชีเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะการอายัดบัญชีของบรรดาแกนนำอันเนี้ยแหละฮะยิ่งทำให้ประชาชนที่เขาอยู่รอบๆนะครับนี่ฮะดูฮะนี่เห็นไหมนี่คนก็เดินกันเยอะแยะนะเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เขาเดินไปเรื่อยๆครับแล้วได้รับบริจาคสตางค์ตลอดฮะท่านที่ไม่ชอบคุณจุเทพพิสุบันเนี่ยเขาวางเอาไว้ครับตัวผมเนี่ยพูดกันตรงๆนะก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชื่นชมอะไรคุณจุเทพอะไรนักนะครับตั้งแต่แกเริ่มการมุงการเมืองเลยมาก็เรื่องของแกไปนะฮะบัตรประชาธิปัตย์อะไรเงี้ยพอละแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับในเรื่องการตั้งใจจริงในการที่จะปฏิรูปประเทศการตั้งใจจริงที่จะทำให้ประเทศของเรามันปราศจากคอร์รัปชันและมีกฎกติกาที่ถูกต้องนั่งดูเลยนะฮะมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์แท็กซงแท็กซี่ทุกคนมาร่วมขบวนบางคนให้20 30เพราะเขาเห็นใจกับการที่ถูกอายัดบัญชีนี่คือปัญหาหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ครับยิ่งทำอะไรยิ่งเรียกแขกนี่ฮะในข่าวนี้นะฮะมวลชนกปปส.ผ่านหัวลำโพงสีลมรอต้อนรับดูครับนี่ไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับครับรัฐบาลจังหวัดตอนนี้นี่เขาก็มีการจัดตั้งนี่นะฮะมวลชนของกปปส.เนี่ยอีกหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของการอายัดบัญชีแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการให้คำสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้อย่างเช่นเลขาสมช.ล่าสุดเนี่ยยิ่งเวลาที่ออกมาพูดว่าโอ้ยมั่นใจเลย22ธันวานี้มาน้อยกว่า9และ24ที่ผ่านมาแน่ยิ่งพูดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยไปทะเลดีกว่าพอดีนัดเมียนัดลูกไปทะเลแล้วเลื่อนเลยไอ้เลขาสมช.พูดอย่างนี้ปุ๊บต้องเลื่อนเลยเลื่อนอะไรฮะเลื่อนไปทะเล ผมเนี่ยคนหนึ่งนะครับไม่ใช่คนอื่นเลยคนไกลเลยฮะผมวางแผนจะขอไปรีแลกซ์ไปทะเลน่ะเลื่อนเลยฮะ22นี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะยังไงก็ต้องไปจากที่ชีวิตก็ไปมาทุกครั้งแหละครับก็ไปเดินเป็นตัวเล็กๆกับเขานะฮะแต่เรารู้สึกว่ามันได้ร่วมแสดงความคิดเห็นรู้สึกว่าวันนี้ประเทศของเรามันไม่ใช่แล้วนะแม้แต่ท่านที่ชอบการเลือกตั้งจัดชอบรัฐบาลมากท่านต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าเลือกตั้งไปแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วจะเลือกเหรอมันจะเกิดปัญหาแล้วจะเลือกเหรอเลื่อนระยะสักพักแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกดีไหมสายมาแล้วใช่ไหมขอบคุณฮะสวัสดีครับคุณป้อมเลยนะคุณป้อมรีบกลับจากกรุงเทพมาเมื่อคืนเพราะว่าต้องมาเช่ารถเหมารถพาคนบางสะพานขึ้นกรุงเทพครับค่ะครั้งที่แล้วที่ไป3คนครั้งนี้ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งตำรวจไปกันหมดเลยเมื่อเช้าคือไม่ได้มาคิดค่าหัวอะไรนะจากการที่ร้านเราเป็นร้านค้าใหญ่ดีนะทุกคนเขาจะมาลงชื่อให้เราว่าเขาขอไปด้วยให้เราแค่ติดต่อรถนะคือให้เองเนี่ยเพราะรถไฟเต็มหมดเลยครับก็คิดว่าน่าจะเยอะนะแต่แล้วเดี๋ยววันที่22ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารับคุณสุเทพนะคุณจิมมี่ต้องเข้าใจนะแต่เผอิญเป้าหมายมันตรงกันแล้วก็อีกอย่างเห็นความตั้งใจจริงของคุณสุเทพว่าแกทิ้งอาชีพที่แกรักมาทั้งหมดเลยแล้วก็เลยต้องช่วยแกและยิ่งคุณทาริสไปเอาเงินแกทั้งหมดเนี่ยคุณคิดว่าคุณสุเทพเขาจะไม่รู้หรอว่ามันทำไม่ได้เพราะที่ฉันถามนักกฎหมายแล้วเขาบอกว่าเอาคืนได้มันทิ้งนี่ถ้าไปฟ้องศาลนะให้ศาลคุ้มครองนะคุณทาริสทำอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าคุณสุเทพเขาต้องการเรียกร้องความอะไรอะความน่าสงสารมากกว่านะว่าเขาไม่มีเงินแล้วนะนู่นนั่นนี่ก็ว่าไปแต่คนก็เบิกจ่ายเราดูแล้วก็สนุกดีมันเป็นเกมการของการเล่นเกมอย่าง แต่ว่าคุณยิ่งรักไม่ออกแน่นอนเพราะว่าคุณที่อยู่ข้างหลังคุณยิ่งรักไม่เป็นจะเป็นรัฐมนตรีอะไรพวกนี้เขาต้องการหวังผลประโยชน์จากคุณยิ่งรักคือเอาความไม่รู้ของแกนะหากินหากินบนความไม่รู้ของคุณยิ่งรักถ้าพูดแล้วคุณยิ่งรักเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารนะแกต้องการเพื่ออย่างเดียวนั่นแหละแกจะเป็นเหยื่อของไอ้พวกเหลือบไหลลิงที่อยู่รอบตัวแกนะนี่เป็นผู้ชายพวกนี้ผู้ชายที่น่าเกลียดมากทำร้ายประเทศด้วยและทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งด้วยนะ
แล้วก็รู้อยู่ว่าคุณยิ่งรักเป็นคนไม่ค่อยเต็มใจคุณเห็นแม่แกอารมณ์หลายอารมณ์ในขนาดเดียวกันน่ะเดี๋ยวแกร้องเดี๋ยวแกยิ้มคือเป็นคนที่น่าสงสารความที่เราเป็นครูอาจารย์เราเคยสอนเด็กประเภทนี้เด็กสองอารมณ์แล้วทำแล้วไม่รู้ว่าเมื่อวานทำอะไรพูดอะไรไว้เพราะฉะนั้นแกจะไม่คือแกจะไม่เป็นคนไม่มีอดีตนะคะแกจะไปของแกไปเรื่อยน่าสงสารประเทศชาติแต่คนเขาบอกว่าเขาไม่ย่นนะคะถึงจะให้ไปกี่ครั้งก็จะไปครับผมก็แสดงความคิดเห็นเท่านี้นะคะขอบคุณครับคุณต้อมจากบางสะพานฮะคุณต้อมนี่เป็นขาประจำครับมาชุมนุมแล้วก็คิดถึงรายการเราฮะเวลากลับบ้านขอบพระคุณจริงๆคุณผู้ชมดูภาพนี้ครับเขาส่งต่อกันทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กคุณผู้ชมดูบ้านของผู้ชายคนนี้กันนี่ฮะลูกเมียเนี่ยผมไม่ว่านะคือชีวิตผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าผู้ชายทำผิดเนี่ยนะไม่ต้องโทษลูกโทษเมียครับแต่ต้องสงสารลูกเมียเขาคุณผู้ชมดูบ้านที่เขาใหญ่ของผู้ชายคนนี้ฮะเราไม่พูดชื่อนะฮะท่านเห็นภาพท่านก็คงจะรู้ฮะเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นใครเวลาเข้าห้องน้ำแล้วลำบากครับนะฮะฤาษีดวงนะประมาณนั้นนะฮะดูบ้านเนี่ยเนี่ยเขาบอกเป็นข้าราชการบ้านขอโทษใหญ่ขนาดมโหฬารขนาดนี้เลยหรือนี่คือคำถามครับและอย่างกรณีที่อายัดบัญชีของแกนนำแต่ละคนเนี่ยฮะใช่ครับคุณผู้ชมฮะสามารถจะไปเอาคืนสามารถที่จะบอกสารเลยได้แต่ช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ถึงการที่จะเดินทางไปสู่จุดนั้นถูกไหมนั่นแหละคนเขาถึงสงสารเขาถึงให้ทั้งสตางค์ให้ทั้งข้าวของกับผู้ชุมนุมกับแกนนำบางคนผัดก๋วยเตี๋ยวต้มข้าวต้มเอาไปแจกกันครับนี่แหละฮะวิธีการของรัฐบาลเขาก็บอกว่าอ้าวก็ทีตอนประชาธิปัตย์ก็อายัดก็เหมือนกันแต่อย่าลืมว่ามวลชนของกปปส.รวยกว่ามวลชนของนปช.มิได้หมายความว่าคนชนบทหรือคนต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพกปปส.มีมวลชนครบทุกเม็ดแต่นปช.ส่วนใหญ่จะมีมวลชนจากต่างจังหวัดนะฮะนั้นกปปส.เลยได้รับการบริจาคมากกว่าสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณแดนเชิญฮะวันนี้ประเด็นอะไรเอ่ยพอดีผมไม่เห็นหน้าจอวันนี้ประเด็นเรื่องวันที่22เนี่ยเขาจะมีคนเยอะไหมจะดีเดย์ประเด็นศึกจะถามว่านายกจะลาออกไหมโอ้ไม่ออกยุบบ้านไม่ออกไหมไม่ออกครับครับคือความจริงถ้าคุณหรือผมเนี่ยไปแสดงแทนท่านนายกนี่นะก็คงไม่ออกเหมือนกันแหละเพราะว่าบางทีแกคือเหมือนจะลงบันไดอะคุณมีคนมาดันตูดดันก้นแว่เนาะมาท่านอย่าลงไอเราจะลงแง่แง่ลงมาไปทับถูกมันก็ต้องตัดขาดตัดพี่ตัดน้องไงถึงจะลงได้มันก็ไม่ได้ที่ไม่ได้แม่มันก็ต้องเลือดมันน้ำเลือดมันข้นยิ่งกว่าน้ำอ่ะเนาะก็ถูกต้องแหละเขาทำตามหน้าที่ของท่านไปแม่แต่ผมว่ามันถ้ามันมีการเนี่ยมอบรางวัลตุ๊กตาทองหรือลูกโลกทองคำนะผมเสนอคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นดารานำฝ่ายหญิงนะผมก็ว่าท่านมีโอกาสเลยนะท่านตีบทแตกนะเอ๊ะตั้งแต่น้ำหยดไหลติ้งติ้งหยดนาวนะหรือว่าเครือสันเครือเสร็จแล้วมายิ้มมาแย้มแม่บอกว่าท่านเขาถามไม่ได้เด็ดไม่ได้แนมนะพอดีผมฟังหลายวันแล้วเราจะโทรพอดีไม่มันไม่ว่างสักทีอ่ะสายคุณเนี่ยเต็มหมดครับพอดีเมื่อวานได้ยินคนนึงท่านบอกว่าเอ้ยเสื้อแดงนี่รักและเคารพในหลวงมากกว่าเสื้อเหลืองครับผมก็ตกใจเลยโอ้ฟังไปฟังมาจริงใช่งั้นจริงของท่านจริงๆเพราะว่าคุณคิดไหมเวทีเสื้อแดงเนี่ยท่านก็จะส่งแต่วิทยากรนะพอดีผมมาหลังๆวันหลังๆนี่ผมก็ไปเปิด MB5 บ้างหรือไออัปเดตอัปเดตมานะโอ้โหท่านก็เช็ดเลยไอ้เรื่องสิงสาราสันนิเตศไม่หมดอ่ะนะเอ๊ะถ้าเป็นเวทีอื่นก็ให้ลงอ่ะนะตอนนี้ผมก็อยากจะเอาลองน้องถามดูพี่น้องที่แดงที่ไปนะดูว่ามันยังผมเคยตั้งคำถามหลายคนแล้วตั้งแต่สมัยคุณดาตอปิโตหรือใครๆก็ตามเนี่ยครับถ้าคิดว่าเรามีความยังเคารพนับถือในหลวงเนาะหรือจะเป็นราชวงศ์หรือจะเป็นอะไรก็ช่างแล้วแต่ที่เราจะเรียกอ่ะเนาะสถาบันอะไรเนี่ยเราก็ให้มันลดลงไปหน่อยได้ไหมใช่ไหมฮะถ้ามีการผิดประยันบ้านเราต้องกักต้องเตือนกันได้ไม่ใช่เราก็
น้ำลายฟังไปน้ำลายไหลยืดๆเพราะว่ามันไม่ใช่คนที่มีสติปัญญานะครับแต่ผมว่ามันน่าจะสัก 200,000 คนเที่ยวนี้นะเพราะคราวที่แล้ว 150,000 ไม่ใช่เหรออือฮึรัฐบาลจะ 150,000 นะครับเยอะมากๆเที่ยวนี้นะผมดูจากฟังจากกระแสนะคือเวลาถ้าอารมณ์มันร่วมเนี่ยไปกันเยอะนะแล้วก็ทั้งออกตังทั้งโอ้โหหารถหาลาอ้าวลองดูแล้วกันนะผมว่าเยอะกว่าเที่ยวก่อนครับผมโอเคแสดงว่าเพียบแค่นี้นะครับครับทางกปปส.บอกเป็นล้านครับวันนี้เขาทำมา2ล้านนะฮะไอ้เรื่องเชื่อว่าเป็นล้านได้เนี่ยเพราะอะไรคุณผู้ชมฮะอย่าวัดเวลามวลชนนิ่งๆผมบอกหลายครั้งแล้วนะฮะบางท่านบอกว่านี่เอามาวางกันนะดูนะจากอนุสาวรีย์มาถึงตรงนี้พื้นที่แค่นี้1ตารางเมตรยืนได้กี่คนผมก็บอกว่าเพื่อนผมเองครับผมว่าไอ้บ้าคนเขาเดินเข้าเดินออกคือเพื่อนผมคนนี้มันชอบรัฐบาลบอกว่าขอประทานโทษคุณชมขอใช้คำพูดหน่อยบอกมึงไปแห่ขี้ตาเดินไปในม็อบเดินเข้าออกรถไฟฟ้ามึงเดินไปเดินมาหลายๆจุดคนบางคนอยู่2ชั่วโมงกับบ่ายไปเย็นมาใหม่บางคนไปเย็นเช้ามาเพราะฉะนั้นวัดแค่นี้ไม่ได้ไอ้ประเทศนี้มันก็เลยตกนะฮะพวกที่วัดเรื่องข้อมูลวัดเรื่องงานข่าวอะทักสินเลยอ้าวคนมาแค่แสนเหรอเออแสนป้อมึงอะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิมมี่คุณจิมมี่สวัสดีครับโอ้คุณจิมมี่ไอ้วันก่อนผมพูดเรื่องจำนำข้าวไปมีคนต่อว่าผมพูดไม่รู้เรื่องใครต่อว่าครับเออมีคนทางชลบุรีก็บอกคุณเองไม่มีข้อมูลเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเขาบอกถึงว่าเอาเสียงเขาแต่ว่าเขาอยากจะพูดถึงผมครับโอเคไม่เป็นไรนะแต่อยากว่ามาจับว่าแล้วผมไปชลบุรีผมจับมีเขาเลยเนี่ยคุณประเภทเนี่ยผมไม่พูดทางอากาศหรอกครับเออครับผมเออคุณที่นี่เออที่นี่21 22ผมถามว่าที่เขาผมอ่านทางยังสืบินนะครับไอ้ฤทธิ์ไปดึงไข่ครับไอ้ฤทธิ์ไอ้ฤทธิ์โอ้โหมันยืดเป็นมีฉบับหนึ่งเลยเขาเขียนโอ้ไอ้ฤทธิ์เลยว่ะไอ้ฤทธิ์ครับโอ้โหแล้วไอ้ฤทธิ์มันเก่งยังไงได้ปิดบัญชีคุณชาวบ้านคนเนี่ยมันเก่งยังไงครับว่ามันเก่งยังไงมันมีอำนาจเลยปิดชาวบ้านครับมันมีหน้าที่ไปปิดบัญชีชาวบ้านเขาเหรอไม่ใช่ธนาคารชาติหรอต้องไปขอธนาคารชาติก่อนไหมโอ้โหมันแปลกคนว่าไอ้ลิศน่ะมันคนที่ไหนว่าไอ้ลิศเนี่ยว่าคนที่ไหนโอ้โหผมอยากจะรู้ตัวผมจะผมไม่รู้ทางสายผมจะไปที่บ้านเราแล้วไปจับเขาคนที่เขาซะเลยเดี๋ยวไอ้ตัวประเภทเนี่ยโอ้โหมันน่าเกลียดจังเลยแหมมันมีอำนาจวาสนานะคนนี้ไม่เป็นแต่ตังเหยียมบ้างว่าถ้าเป็นตังเหยียมนะอยากจะปิดบัญชีทั่วประเทศซะเลยดิถ้ามันเก่งอยู่แค่ไหนโอ้โหผมเห็นแล้วมันทุเรศอะคุณจริงๆมันทุเรศอะคุณประเภทนี้นะครับทุเรศมากที่สุดจริงๆเลยไปเที่ยวสั่งเป็นชาวบ้านเนี่ยมันมีอำนาจอะไรไม่รู้ผมอยากจะวันนี้ผมไปถอนเงินครับกองกลัวจะถอนไม่ได้กลัวเขาอายัดแล้วไปถอนเงินมาไว้ก่อนแล้วเที่ยวปีใหม่เพราะเดี๋ยวเกิดเขาอายัดของผมไม่เหลือแล้วดิคุณจะมีเรื่องนายกเป็นไงครับครับคิดว่านายกลาออกไหมคุณลาได้ครับคุณเขาเรียกคุณลาได้เนี่ยคุณลาได้ไม่กลัวใครทั้งที่เลยลาได้กลัวที่คนเดียวว่าที่ให้อยู่ก็อยู่ที่ให้ออกก็ออกครับโอ้ทำไมไม่คิดถึงชาวบ้านแล้วไปเดินสายดูตามผมดูตามหนังสือพิมพ์อ่ะครับโอ้ยคนยังแห่กันเกลียวเลยผมถามจริงๆคุณจิมมี่ครับคุณจิมมี่ครับแล้วไอ้เงินที่จำนำข้าวทำไมไม่จ่ายแล้วไปเที่ยวกันทำไมบ้ากันอีสานหรอครับโอ้เอาสิไอ้คนที่ชมดีว่าผมทำไมไม่จ่ายเรื่องเงินจำนำข้าวครับไอ้ชาวบ้านมันเงินชาวภาคกลางชมบุรีมันมีจำนำข้าวมากน้อยเท่าไหร่มีเท่าไหร่ไอ้ภาคกลางมีมากแต่แถวบ้านผมเนี่ยครับไม่ได้เงินเลยแล้วมันดาวยังไงกันรัฐบาลเนี่ยเขาไม่มีอะไรกินอยู่แล้วแล้วไปเดินโชว์
เชฟจูจูอยู่ทางอีสานแล้วมีรับผิดชอบประเทศไทยไหมอ่ะไปซับชาวบ้านไหมล่ะครับไอ้คนประเภทนี้แล้วมันหน้าไหมล่ะเออคุณจิมมี่เนี่ยชาวบ้านผมกลับเข้ามาให้กำลังรายการคุณแล้วครับชาวบ้านไม่ได้เงินเลยได้เงินมาไม่เท่าไหร่เลยมันก็หมดแล้วมันไม่พอจ่ายเลยแล้วบอกว่าทศไม่มีเงินทศเขาออกแล้วว่าไม่มีเงินจริงๆแล้วว่าบ้านไม่ให้เพราะเงินอื่นเขาไม่จ่ายเพราะเป็นชาวบ้านนี่สภาพออกมาแล้วชลบุรีต้องดูด้วยว่าชลบุรีมันเป็นยังไงชาวบ้านเดือดร้อนไหมรัฐบาลไหมรัฐบาลนั่งหัวโต๊ะเป็นนโยบายเป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายเข้าเขาบอกผู้ปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบบ้าเลยพูดอย่างนี้อ่ะครับเออมันจะบ้าแล้วเนี่ยนายกพูดอย่างนี้อ่ะแล้วชาวบ้านเอาที่ไหนอ่ะผมไม่ได้เลยแล้วมันล้มๆๆไปเดินสวยอยู่ทางอีสานอ่ะไอ้บ้าเอ้ยคนชลบุรีมันไม่มีข้อมูลมาดูสิว่าชาวบ้านเดือดร้อนไหมมึงหาดินปลาแต่ปัจจุบันได้ดินะมีปลามีทะเลแต่กูไม่มีปลามีแต่ข้าวกูกินข้าวอ่ะแต่กูไม่มีเงินแต่ซื้อข้าวอ่ะมันละเจ็บไหมล่ะครับเออไปเอาเงินไปพบไปเอาเงินกินอะไรไม่มีเลยไม่มีเงินไม่ได้เลยแล้วผมจะเอาที่ไหนกินอ่ะแล้วบอกรัฐบาลจะสอทอสองบอกไม่ใช่เงินต้องขอเป็นเงินโรงพยาบาลรัฐบาลได้รับจำนำผมก็จำนำไปแล้วอ่ะแล้วทำไมผมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราพูดวันที่22เนี่ยถ้าผมมีโอกาสผมขอขึ้นเวทีแล้วจะเชิญรัฐบาลเลยลองดูสิมันโกงขนาดไหนว่าแค่ชาวบ้านจะกินไม่มีผมต้องไปขอเงินทุนมากินแล้วเนี่ยไม่มีเงินไป3 4ครั้งแล้วมันจะบ้าให้ชลบุรีคุณชลบุรีบอกด้วยนะครับคุณสมชายขอบคุณครับผมครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆดูแผนผังฮะนี่เพื่อนผมส่งมาให้น่ารักมากๆวันที่22ครับคุณผู้ชมฮะเขาจะไม่ได้มีเวทีที่จุดเดียวนะฮะสีส้มๆนั่นคือเวทีสยามราชประสงค์อโศกสวนลุมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเห็นไหมสีส้มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเดินทางไปง่ายครับขึ้นรถไฟฟ้ากันไปนะฮะบางทีบางคนก็เดินไปลาดดำเนินอะไรก็ตามก็จะออกมากันหมดครับเพราะฉะนั้นออกมากันขนาดนี้เป็นประเทศอื่นเป็นผมเป็นนายกผมก็คงจะลาออกเหมือนกันแต่ว่านายกคนนี้แกก็อย่างที่ว่านะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตพี่ชายก่อนเพราะพี่ชายเป็นคนส่งเรียนหนังสือและถามไม่เลิกอินเทอร์เน็ตที่ขำนะฮะมีการลือด้วยนะว่านายกเป็นลูกทักษิณฮามาก จริงแท้ๆประการใดนี้มันไม่ได้เป็นข้อมูลข่าวกรองนะฮะนี่ก็เล่าสุดกันไปเถอะว่าเขามีการลือแล้วก็มีเขียนกันเลยนะว่าเออเลยไว้บนหลังจะเอามาอ่านให้ฟังขำดี สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิมมี่ครับคุณแสงชัยสวัสดีนะเออผมไปพรุ่งนี้รถบัส15คันครับก็ปปสโคราชอือฮึเจอด่านตัวที่ไหนกักรถครับอีก14คันปิดถนนอืมจะปล่อยไม่ปล่อยครับไปพร้อมกัน15คันรถบัสครับช่วยกันเรียรายใครมีมากให้มากใครไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายครับเออมีข้าวกล่องใครมีตังก็ซื้อข้าวกล่องเรียอะไรให้เพื่อนนะฮะไม่มีเจ้าภาพช่วยกันครับประเด็นวันนี้นะฮะนายกคงจะออกหรือไม่ออกเนี่ยข่าววงในจริงๆเนี่ยนะครับที่ผมรู้มาจากพรรคเนี่ยพ่อผมเคยเป็นเลขาสสคนหนึ่งครับผมไทยรักไทยเนี่ยครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษิณนะฮะไม่ได้อยู่กับทักษิณนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าอเจ๊อะไรไหมฮะเจ๊กำลังล้มบ้านจันสองล่าอ๋อครับคนนี้เป็นคนเราจะดูคอนเอาไอ้เต้นกลับมาอือฮึคนนี้เป็นคนสำคัญครับเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดครับทักษิณต้องยอมคนนี้เนี่ยแต่คนนี้ไม่เจรจากับใครอืมครับเราหลงประเด็นไปหมดครับแทนที่จะไปบุกบ้านจันสองล่าก็ไปเดินซะตรงไหนไม่รู้กี่ร้อยกิโลแล้วเนี่ยรับเงินแขนบวมเลยท่านเจษครับเรื่องข่าวล่าที่ผมเป็นห่วงนี่คือกกต.เนี่ยเสนอเลื่อนใช่ไหมฮะครับเออแล้วเช้านี้เมื่อสักครู่นี่เองเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ให้คุณจุติไกรเลิกเลยขาพรรคคนใหม่เนี่ยเอาหนังสือไปที่พรรคเพื่อไทยครับให้พรรคต่างๆว่าขอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปครับนะฮะแล้วบาดปลายนี้ยิ่งรักจะกลับมาอีสานแต่จะแวะกกต.ก่อนครับ
อ้างอย่างนี้มันก็ตายเลยเนี่ยครับก็เลื่อนไปอีก30วันแต่ไม่ออกอ่ะไม่ออกใช่ไหมเราไม่เหนื่อยกันตายเหรอเออนี่มันหลงกลเขาแล้วอ่ะครับมันหลงกลเขาแล้วเนี่ยเพราะเลื่อนแล้วก็ปฏิรูปไม่ได้อีกดีเอาเขาเลื่อนแล้วเขาเรียกรักษาก็ไม่ออกคือทางเราเนี่ยนะต้องการให้ลาออกครับแต่อภิสิทธิ์ไปบอกให้เลื่อนแต่ไม่มีคำต่อท้าว่าให้ลาออกครับกกต.บอกให้เลื่อนแต่ไม่ได้บอกให้ลาออกก็เสร็จกันดิเออน่าคิดเหมือนกันนะครับพอยื้อกันไปอีกเดือนเราหมดแรงแล้ว เอ๊ะไปๆมาๆนี่หวังดีหรือประสงค์ร้ายกันเนี่ย เออเจอไม้นี่ตายเลยเนี่ยครับผมเชื่อว่านายกให้เลื่อนไม่งั้นนายกไม่แวะกกต.ตอนนี้กำลังอยู่กับที่กกต.ตอนนี้นายกอยู่กับกกต.แล้วคิดว่านายกจะให้เลื่อนไหมฮะก็ถ้าไม่ให้เลื่อนท่านจะไปแวะกกต.ทำไมใช่ไหมก็คือให้เลื่อนท่านแวะไปกกต.ทำไมทำไมเลื่อนไม่แล้วในข่าวบอกว่ากกต.ก็บอกว่าจะย้อนมีข่าวใหญ่บ่ายนี้อ้าวข่าวใหญ่เลื่อนใช่ไหมไม่รู้ฮะบอกบ่ายสองจะแถลงเลื่อนแต่นายกไม่ออกอะแล้วเราไม่ตายกันหรือเนี่ยก็ต้องหาวิธีครับบ้านจันทร์สองล่าพรุ่งนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณแสนชัยคุณผู้ชมครับมีหลากหลายข้อมูลนะบางคนบอกเบื้องหลังคือทักษิณบางคนบอกเบื้องหลังคือบ้านจันทร์สองล่าเพราะฉะนั้นทางผู้ชุมนุมพวกร่วมกันต่อต้านรัฐบาลก็ต้องคุยกันคิดฮะเพราะมันก็มีข่าวมาจากหลายกระแสแล้วก็ไม่รู้ว่าใครคือเบื้องหลังที่แท้จริงเซ็งเหมือนกันนะเวลาคุณทำงานเนี่ยนะคุณลองคิดดูดิบางทีสมมติว่าไม่ต้องในทำงานคุณอยู่ในครอบครัวนึงอ่ะอาจจะขอตังค์แม่พ่อบอกว่าไปขอแม่ไหมไอ้เนี่ยขอตังค์แม่บอกไปขอพ่อไปขอตังค์พ่อบอกไปขอแม่ดิอย่างเงี้ยขอตังค์แม่บอกโอ๊ยแม่ไม่ได้เป็นคนดูแลเงินเป็นพ่อพอบอกพ่อไม่ได้ดูแลเงินไปขอแม่หรือนั่งทำงานองค์กรใหญ่ๆอ่ะรีพอร์ตนี้เอ้ยอันนี้ปุ๊บส่งคนนี้บอกเอ้ยไม่ผมไม่ได้มีอำนาจคุณไปหาคนผมไปคนผมไม่ได้มีอำนาจอีกเนี่ยมันน่าเบื่อมากนี่คือความไม่ตรงไปตรงมาของประเทศชาติที่กำลังโดนผลกระทบจากกลุ่มคนเหล่านี้ฮะนี่คือความไม่ตรงไปตรงมาเราต้องทนอยู่กับสภาวะอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่เนี่ยครับข่าวล่าสุดฮะกกต.แย้มมีข่าวใหญ่บ่ายนี้เนี่ยก็คืออย่างที่คุณแสงชัยบอกครับคือนายกจะไปเจอกกต.ฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะบินกลับไปอีสานผมว่าตังค่าบินเนี่ยนะไปเลี้ยงเด็กกำพร้าดีกว่านะ บินไปบินมาเนี่ยภาษีของประเทศทั้งนั้นเคยควักส่วนตัวบ้างไหมน่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณจิมมี่คุณสาครสวัสดีครับจ้าจ้าป้าสาครค่ะนาสารค่ะสุราษฎร์ค่ะครับไปอีกครึ่งลิตรเตรียมตัวแล้วค่ะครับผมแล้วคุณจิมมี่โทษทีเพื่อนคุณจิมมี่แกยังแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอคะครับแกกินข้าวโรงสีไหนไม่รู้นะคะเรื่องที่ไหนครับโรงสีไหนกินข้าวโรงสีไหนยาอะไรที่ฉีดให้หายคนที่ว่ายังมืดหน้าตาโมกับเสื้อแดงนะคะครับฉีดยาคนละเข็มแล้วให้มันหายนะคะคุณจิมมี่ครับผมคุณจิมมี่จะพูดอะไรพูดแค่เตรียมไปเลยนะคะชอบมากครับจะให้เต็มๆไปเลยครับแล้วก็คนที่ใส่เสื้อแดงก่อนทิ้งเถอะแล้วก็มาฟังมาดูก่อนนะคะครับมาช่วยกันคุณจิมมี่จะให้เต็มๆไปเลยนะคะครับนั่นเลยบอกว่าถ้ายาอะไรมีฉีดให้คนที่ว่ามันไม่รู้เรื่องไม่รู้มุกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องนะเสียหายอ่ะครับนะคะครับผมค่ะขอบคุณแขกช่วยด้วยบอกพรุ่งนี้เจอกันค่ะครับโจค่ะขอบคุณที่คุณยังไม่จบสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับคุณสาครจากนาสารฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเกมไม่ต้องคิดกันนะคุณผู้ชมฮะเลื่อนแล้วไงวะอย่างเงี้ยไม่ออกอ่ะนี่ทำไงวะเนี่ยไม่ออกนี่เป็นนายกที่มีภาพอย่างเงี้ยเยอะที่สุดมันมีบุคลิกเป็นเรื่องสำคัญนะใครก็ตามที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคุณต้องระมัดระวังเหมือนกันนะอย่าให้มันมีภาพปากอะไรเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดครับมันเสียบุคลิกนะ เสียบุคลิกครับเนี่ยเขาบอกว่าหาก
เกิดการเลื่อนวันรับสมัครเลือกตั้งจะต้องไม่ให้เกิน7วันส่วนอำนาจในการเลื่อนวันเลือกตั้งไม่ใช่หน้าที่กกต.กกต.นั้นมีอำนาจแค่เพียงแค่เลื่อนวันรับสมัครเลือกตั้งยังไม่ได้เลื่อนวันเลือกตั้งนะฮะเลื่อนวันรับสมัครเลือกตั้งจะเลื่อนหรือไม่นี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะนะฮะเพราะกกต.เขาก็บอกว่าความคิดทั้งสองแนวทางเป็นความคิดคนละขั้วหากปล่อยให้ความขัดแย้งยังคงอยู่โดยไม่มีการแก้ไขการจัดการเลือกตั้ง2กุมภาอาจจะไม่สามารถดำเนินการด้วยความสงบเรียบร้อยไปจนถึงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเกิดขึ้นกกต.เห็นว่าผลงานที่ดีในการที่ขายสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองทุกฝ่ายต้องหาทางประนีประนอมความคิดไม่สุดขั้วไปทางด้านใดด้านหนึ่งโดยแต่ละฝ่ายต้องลดความต้องการของตัวเองลงเพื่อให้อยู่ในจุดที่ยอมรับได้ไม่มีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะแล้วจะเป็นทางออกที่ทำให้สถานการณ์ประเทศไม่เสียหายจุดที่ฝ่ายใดต้องเป็นยันเราได้อีกฝ่ายบอกว่าลาออกไงมีอะไรบ้างรับได้เดี๋ยวพิลาออกเขาไม่ลาออกจะได้ยกเดียวคนเดียวเขาไม่ลาออกกลายเป็นคนไทยแล้วจะยุ่งสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยิ่งพี่ที่น่าเคารพครับรัชละเชิญฮะขอหน้าที่หมอดูเนาะถามหมอดูใช่ไหมครับตอนนี้ครับถามหมอดูฮะหมอดูว่าไงวันเซ็นเลยเลื่อนแน่นอนครับเพราะว่าศึกนี้เทพกับยักษ์โกงจะเด็ดศึกสู้กันยักษ์อะยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักครับส่วนเทพบนดอยเขาก็มีคนที่บวงสรวงให้เงินวันละกระสอบมาจ้างเทพนะใช่นี่นะเดินไปไหนมีแต่คนจ้างเอาเงินจ้างเทพให้ไปสู้กับยักษ์ครับแล้วก็ยักษ์มีเกิดวันอังคารวันอังคารนี่เทพนี่มีพลังแห่งดวงอาทิตย์แห่งดวงสุริยันครับแล้ววันที่2ของที่จะเลือกตั้งครับผมก็เป็นวันอาทิตย์ครับผมแล้ววันที่2ก็เป็นวันอาทิตย์ครับที่จริงวันอาทิตย์กับวันอังคารนี่ก็เป็นศัตรูกันครับครับครับมันต้องมีการแตกหักอยู่แล้ววันอังคารนี่ยังไงถึงจะหลงตัวเองยังไงว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่โตตั้งพังยังไงก็ยังไงก็สู้ดวงอาทิตย์ไม่ได้เพราะดวงอาทิตย์นี่เป็นแกนของจักรวาล อังคารนี่ยังเป็นบริวารของดวงอาทิตย์เลยครับต่อครับก็สรุปว่าสุดแยกกับเทพนะครับครับยักษ์จะต้องหมดอำนาจแล้วก็ต้องแพ้ไปตัวเองภายในเร็ววันนี้แล้วขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับก็มีโอกาสวันที่22นี้ก็ไปช่วยเทพสู้กับยักษ์หน่อยครับครับผมสวัสดีมิเชลครับครับขอบพระคุณฮะนี่ครับคุณชมดูภาพฮะนี่ยิงสดมาจากบูสกายเนี่ยเขาเดินไปไหนคนก็ยังเห็นไหมฮะอ้อมล้อมนะเดินกันไปเรื่อยๆเส้นทางวันนี้นี่คือนักจะไปทางเส้นเยาวราชอะไรเงี้ยครับประชงชาบ้องชาวบ้านก็ยกป้องยกป้ายกันนะฮะเออนะครับพอละคือเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาเหมือนกันนะผมยอมรับแผนงานครั้งนี้มากคือเป็นการบิ้วอารมณ์อะบิ้วอารมณ์คือ19 20บิ้ว21อยู่แล้ว22มามันทำให้คนที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าวันที่22เราต้องไปนะหรือไม่ใช่คนต่างจังหวัดที่ดูอ่ะจะเริ่มกระตุ้นล้นแม้แต่ทางฝั่งรัฐบาลก็พยายามทำที่ให้นายกบินไปแล้วทำให้ภาพออกสื่อหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยฮะแต่มันไม่เท่ากับภาพการเคลื่อนไหวที่ออกทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมซึ่งฮะพอดูปุ๊บเนี่ยมันมีมิติมีพลวัตมากกว่าไงพอเห็นเฮ้ยคนเขาออกมาเยอะขนาดนี้ยังเกิดขึ้นหลายคำถามเขาออกมาเพื่ออะไรมีหลายๆคนที่ชอบรัฐบาลเนี่ยพอมันเจอ3จุดนะฮะเจอ3จุดเลยนะครับวันนี้เป็นวันของการที่จะต้องร่วมกันให้ข้อมูลกับเขาแล้วถ้าเกิดว่ามันปฏิรูปประเทศเสร็จทางฝั่งรัฐบาลครั้งนี้จะเกิดเลือกตั้งแล้วแพ้ครั้งต่อไปเนี่ยเขาอาจจะกลับมาได้โดยที่มันไม่ได้มีเกี่ยวกับผู้ตระกูลชินวัตรอะไรเงี้ยนะก็มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะสสของคนที่เขาไม่ได้อยู่ฝั่งประชาธิปัตย์ก็เยอะแต่วันนี้มันเป็นการให้ข้อมูลก่อนให้ข้อมูลกับคนที่ยังไม่รู้เรื่องจี้ไป3จุดนะฮะมันตอบไม่ได้ทุกจุดหรอกครับเหมือนเรื่องจำนำข้าวอันนึงเนี่ยไม่มีใครว่าธกส.เลยว่ารัฐบาลมันไม่มีตังจริงๆจะปฏิเสธไงก็ตามนะฮะจะมานั่งโทษว่าเพราะว่าม็อบมีการอย่างนู้นอย่างนี้ทำให้เก็บภาษีช้ามันไม่เกี่ยวไงประเด็นมันตอนนี้มันคือว่าไปซื้อข้าวชาวนามาแพงๆอ่ะมากองเอาไว้อ่ะแล้วก็เอาไปปล่อยไม่ได้และไทยเสียอันดับหนึ่งการส่งออกทั้งที่ข้าวเป็น
สินค้าหลักของไทยเป็นผลผลิตประจำชาติเป็นพืชประจำชาติข้อนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วอ่ะข้อ2การบริหารจัดการน้ำนะฮะก็เห็นอยู่นะฮะมีเวทีปาหีมีจัดเฉพาะคนเอาคนคนเดียวชื่อปอดประสบการณ์เนี่ยมาเป็นคนตัวตั้งตัวตีใช้คำตัวตั้งตัวตีเป็นคนบริหารซึ่งบริหารเรื่องน้ำไม่ได้ก็เป็นปัญหาการแก้น้ำก็เลยไม่ได้ไปไหนพั่มเพ้อเดี๋ยวอันจะมีกระทรวงน้ำตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเนี่ยครับอันสุดท้าย2ล้านล้านนะฮะมีหลายคนก็ถามว่าจะกู้ขอทานทวนคุณผู้ชมมาแหมผมเดี๋ยวนี้ก็นะคำคมก็จะกู้ไปหาพ่อมึงเหรออะไรยังสองล้านล้านเนี่ยมีใครบ้างอยากได้รถไฟความเร็วสูงในสภาวะที่เป็นหนี้ขนาดนี้มันนั่งไม่ลงสายการบินโลคอสแอร์ไลน์เยอะแยะถ้าอยากไปเชียงใหม่นะฮะมันนั่งไม่ลงถ้าเกิดว่าประเทศเรามันมีเงินแบบอย่างว่านะที่คุณบริหารเรื่องข้าวได้ดีนะขายข้าวได้ไม่เป็นงี้นะโอ้โอเคจะสร้างนี่มันนั่งไม่ลงจริงแสนล้านยังเคลียร์ไม่ได้จะเปิดเป็นล้านล้านใครจะให้มึงกู้วะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจมี่ครับคุณสัญญาโทรมาตั้งแต่หลายวันไม่ติดเลยนะช่วงนี้สายเต็มมันจะเย็นพอค่อยๆเปิดฟังรู้สึกได้ยินมาจากของแสดงมาคนเขาบอกเนี่ยข้อกบสนี่แหละนะครับที่ทำให้ชาวนารัฐบาลไม่มีเงินจ่ายชาวนาพอมาชุมนุมเนี่ยแล้วรัฐบาลล้มไปทำให้เงินกู้2ล้านล้านไม่ได้ถ้ากู้2ล้านล้านได้เนี่ยเขาจะเอาเงินมันจะมีเงินจ่ายให้ชาวนาไงครับเนี่ยเป็นเพราะกบสเนี่ยถ้ารัฐบาลกู้2ล้านล้านได้เนี่ยชาวนาสบายไปแล้วครับแบบนี้ไงตรงนี้ต้องพูดกบสประมาณนั้นครับครับในโครงการน้ำเนี่ยคือจริงๆการกระจายรายได้กระจายอำนาจเหลือหรือยังคุณต้องทำเหมือนกับหน่วยงานทั่วไปแหละหน่วยงานทั่วไปคุณต้องทำจากเล็กๆอ่ะคุณต้องท้อนแน่ปัญหาว่าแต่ละหน่วยงานคุณมีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่จุดเล็กๆแล้วก็ขึ้นไปสู่ผู้ใหญ่อ่ะสู่ข้างบนครับคุณจะขุดคลองผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ยอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่เอาน้ำแม่ปิงน้ำน้ำแม่ปิงลงมาแม่กองแล้วจะไปตายเขาตายอ่ะคุณต้องมาถามชาวบ้านเขาก่อนว่าเนี่ยข้อมูลประมาณเนี้ยมีความเสี่ยงนะชาวบ้านเอาไหมคุณต้องไล่ถามก่อนเป็นจุดๆเป็นชุมชนไปใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วถ้าทุกคนโอเคโหวตแล้วผ่านยอมรับได้ถึงจะเกิดโครงการทำ350,000ล้านขึ้นมาในขั้นต่อไปคือต้องไล่ดูอย่างเงี้ยไม่งั้นลองถามรัฐมนตรีแต่ละคนดิเอาไหมรวมไฟฟ้านิวเคลียร์เอาไปตั้งหลังบ้านคุณเอาไหมอย่างเงี้ยใจเราอ่ะยังไงฮะโรงเรียนแต่ส่วนคุณสุเทพเนี่ยไอ้ก่อนที่มาถึงคุณสุเทพเนี่ยผมต้องขอพูดถึงวัยที่ปัดก่อนที่ปัดเนี่ยสมัยก่อนผมก็โอเคนะเป็นพรรคที่มีระบบใช้ได้โอเคแล้วก็ยุคปัญหาอ่ะนายกปัญหาถนนสุพรรณบุรีถนนมาตรฐานนะครับโอ้เนี่ยแต่แล้วเราก็รู้กันว่าปัญหาแกก็เอาเข้าสุพรรณมากเกินวันเนี่ยแต่เนี่ยว่าถ้ากับของประชาธิปัตย์ที่ทำให้หลายคนอาจจะเป็นคนแสดงด้วยบางคนนะหลายคนหรือหลายคนไม่ชอบตรงที่ว่าคุณไปว่าเขาโกงยังไงอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนหน้าด้านผมก็พูดยากนะเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วก็หมวกธรรมดาก็รู้เลยว่าแพ้ใช่ไหมเพราะว่าเสียงเขามากกว่าแต่ระยะเสียตรงที่ว่าคุณไปขุดบรรพบุรุษของปัญหาเขาไม่ด่าไงตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกว่ามีอะไรในใจผมเสียประชาธิปัตย์และยุคปุ๋ยเอกชาวฤทธิ์เนี่ยก็เขาใช้คำว่านายกคุยสารเนี่ยตัวนี้จะมาใช้ประชาธิปัตย์ก็เลยคุยสารก็เลยเทคะแนนให้คนอีกบิ๊กจิ๋วแล้วนะซึ่งต่อมาก็จะทำประเทศเลี่ยเทียอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งที่ประชาธิปัตย์คือคุณต้องแก้ตรงนี้ไงอย่างเงี้ยแล้วก็คุณสุเทพเนี่ยเลิกสปกสมัยก่อนแต่ในวิชวลนี่ก็ทันเกณฑ์นะก็ยุบสภาใช่ไหมตอนนั้นซึ่งผมก็มองคุณสุเทพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาถึงวันนี้ผมได้ดูคุณสุเทพเนี่ยโอ้มันผมให้ใจทั้งหมดเลยนะครับทั้งที่ผมมันไม่ชอบเขาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาที่เคยเห็นเขาเล่นการเมืองแต่วันนี้ผมยอมรับโอ้โหนี่ไงนี่คือผู้นำแต่ถ้าหลังจากนี้แล้วเขากลับมาเล่นการเมืองเนี่ยนั่นเขาจะเป็นหมาทันทีแต่ถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่เล่นแล้วเขาเลิกแล้วเขาทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยโอ้นี่ไง
ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะจารึกสุเทพเทือกสุบรรณไว้ครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณผมก็มั่นใจนะครับคุณชมครับคุณสุเทพแกก็อายุมากแล้วบ้านเมืองวันนี้มันก็เป็นเรื่องของคน40กว่า50กว่าแล้วชื่อว่าแค่นี้ชีวิตคุณสุเทพชื่อกระจายลึกไปในแผ่นดินแล้วถ้าเกิดว่าประเทศนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะแกก็ไปนอนสมุยอะไรแกได้อย่างสบายใจเพราะอะไรฮะเพราะว่าการเป็นผู้นำประเทศมันไม่ได้หมายความว่าแค่พูดบนเวทีแล้วตึงตาคนดูหรือนั่งกินข้าวในกล่องหรือนำมวลชนการเป็นผู้นำประเทศมันไม่ได้แค่คนทำแค่นั้นแล้วเป็นได้มันต้องมีเรื่องอื่นอีกมากมายหลายอย่างแต่คุณสุเทพก็ได้ใจของคนหลายคนไปแล้วแล้วก็ต้องยอมรับอีกข้อหนึ่งว่ามันก็เหมือนกับหัวหน้าคณะปฏิวัติที่เป็นทหารนะฮะเวลาที่รัฐประหารเสร็จหลายๆคนก็จะบอกว่าคุณห้ามเป็นเองนะวันนี้เราไม่ได้ปฏิวัติรัฐประหารโดยทหารแต่เราทำโดยประชาชนคุณห้ามเป็นเองงั้นวันที่สุจินดาคาประยูรพูดว่าเสียสัตว์เพื่อชาติจำได้ไหมแล้วก็มาเป็นนายกอ่ะนั่นไงประชาชนถึงออกมาเพราะฉะนั้น เหมือนกันครับผมก็เลยเชื่อว่าคุณสุเทพก็คงจะไม่ได้จะได้ตำแหน่งอะไรแล้วแหละผมว่าแค่นี้นี่ชื่อจารึกในแผ่นดินแล้วฮะส่วนเรื่องกู้2ล้านล้านที่บอกว่าเนี่ยถ้าหากรัฐบาลกู้2ล้านล้านได้ก็จะมีเงินจ่ายธนานี้คนละเรื่องนะเหมือนคุณทำธุรกิจอ่ะฝ่ายเรื่องของธนานี่เรื่องนึงคุณจะโยกเงินจากอีกอันนึงมาหนีไม่ได้นะเพราะถือว่าอ่ะเหมือนกับเป็นบริษัทลูกแต่ละจุดอ่ะไอ้ตรงนี้คุณต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้เออไม่อย่างนั้นตายสิเกิดจำนำจำนำไปต่อมันไม่ได้กู้แค่2ล้านล้านมันต้องกู้3ล้านล้าน4ล้านล้าน5ล้านล้านเพื่ออุดไอ้ข้าวที่มันอยู่ในโกดังที่เอาไปปล่อยออกไม่ได้อ่ะมันก็จะยิ่งเป็นดินพอกหางหมูไงฮะแล้วนี้มันก็จะเป็นไงฮะมันก็จะเจ๊งทั้งแผ่นดินนะฮะไม่ได้เจ๊งแค่ชาวนาไงแล้ววันนี้ไอ้พวกที่พูดว่าโอ๊ยแม่พรรคนี้ก็เห็นใจชาวนาจำไว้อย่างนึงฮะวันนี้รัฐบาลที่ทำกับชาวนาเหมือนพวกแชร์ลูกโซ่ฮะคุณชมรู้จักแชร์ลูกโซ่ไหมไอ้พวกนี้นี่วิธีการมันคือทำไงรู้ไหมมันบอกว่าคุณเอาเงินมาลงนะ 2,000 คุณได้กำไร 10% 20% คุณเราให้กำไรคุณ200เลยคุณไม่ต้องทำ5อะไรเลยคุณไม่ต้องทำ4อะไรเลยนอนแม่งอยู่เฉยๆคุณพี่จ่ายมาเลย 20,000 20,000 เดี๋ยวให้ดอกเบี้ยพี่เดือนละ 2,000 โอ้แล้วก็นอนฝันหวานดินอนไม่รู้เลยอ่ะดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ3เล่นหุ้นมันขึ้นลงๆเอาไปรวมกับมัน 20,000 20,000 มันให้กลับมา 2,000 200,000 มันให้กลับมา 20,000 ร่วมคิดดูดิ 200,000 ฝากแบงค์เองได้กี่บาทเอง 200,000 เดือนได้ 20,000 วิธีการจะบอกว่าชาวนาวันนี้โดนอย่างงี้ไงเค้าเรียกว่าโดนหลอกว่าอาจจะให้เท่านี้ 15,000 นี่มันเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วไปไม่ได้พอธุรกิจชาลุกโซ่เนี่ยมันคือไงฮะคือพอมันเอาเงินทุกคนเอาเงินมาลงปุ๊บแล้วมันไม่ได้มีธุรกิจอย่างแท้จริงหรือมันเอาไปทำธุรกิจที่มันไม่ได้กำไรออกมามันก็ไม่มีเงินจ่ายเงินปันผลไอ้นี่เหมือนกันรับซื้อมาจากชาวนาราคาเท่านี้แต่เอาข้าวมาจมเอาข้าวมากองไว้ในบ้านแล้วเอาไปปล่อยไม่ได้พอปล่อยไม่ได้ฤดูกาลใหม่มันมาใหม่มันมาตลอดมีหลายคนบอกผมบอกว่าเนี่ยบางท่านบอกว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังจริงเนี่ยคือจันสองล่าเนี่ยแหละนะแต่ผมยังเชื่อว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังจริงเนี่ยอยู่ที่ดูไบแล้วมีหลายคนบอกว่าตอนนี้นะความคิดมันหลายตลบฮะไอ้วิธีคิดของชาวนาเนี่ยนะเขาต้องการทำลายประเทศเขาไม่ได้รักชาวนาจริงเขาไม่ได้ช่วยชาวนาจริงเขาต้องการทำให้ประเทศนี้เจ๊งเพราะมึงไล่กลัวนอกประเทศได้กูก็ทำให้มึงชิบหายได้นี่คือวิธีคิดของผู้ชายคนนั้นนี่มีคนเล่ามานะผมก็มาเล่าสู่คนฟังนะฮะงั้นวันนี้เตรียมรับสภาว่ากันนะฮะเออที่แล้วถ้าเกิดว่าไอ้กู้2ล้านล้านนี่ปล่อยไปได้นี่เชื่อดิฮะเขาจะให้เราเป็นหนี้มากไปกว่านี้เมื่อมึงไม่ให้กูกลับมึงก็หวังว่าอย่ามึงก็อย่าหวังว่าประเทศของมึงจะสงบเอ้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องแท็กซี่ฮะคุณต้องรู้แล้วว่าคุณควรที่จะอยู่ตรงไหนแบบน้าคนนี้ฮะพี่น้องแท็กซี่พี่น้องมอเตอร์ไซค์รับจ้างผมนั่งดูบูสการรวมทั้งเพื่อนผมโทรมารายงานเนี่ยที่เขาไปเดินเนี่ยบอกเฮ้ยพี่เรื่องจริงว่ะแท็กซี่มอไซค์อ่ะยืนเป่านกหวีดอะไรอ่ะเออแบบเลยเออนะแสดงว่าปรากฏการณ์มันเปลี่ยนขึ้นนะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณชมนะประเทศนี้ฮะนั้นเนี่ยอันนี้เราจะอ่านให้ฟังครับ
จะบอกคุณผู้ชมนะฮะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่เป็นการสร้างพื้นฐานวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในสังคมที่เจริญทางความคิดสร้างสรรค์จิตใจที่มีคุณธรรมจริยธรรมเมตตาธรรมเพื่อจัดสรรผลประโยชน์สถานสาธารณะไปแก้ปัญหาของคนสังคมอย่างเท่าเทียมทั่วถึงเป็นธรรมตามความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนยากง่ายของปัญหาประชาธิปไตยไม่ได้สร้างด้วยรัฐธรรมนูญเป็นเพียงเครื่องมือรับรองสิทธิบทบาทและหน้าที่ของบุคคลและองค์กรในสังคมเห็นไหมฮะเขาบอกประชาธิปไตยมันมีอะไรมากกว่านั้นผมสรุปให้ง่ายๆนี่ก็อาจจะเขียนภาษาที่แบบน้องเอามาให้อ่านอาจจะเขียนภาษาที่มันแลดูลึกลับไปหน่อยง่ายๆคือประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่การกากบาทแล้วจบเท่านั้นเองมันมีอะไรมากกว่านั้นครับผมนะฮะก่อนที่จะจากกันวันนี้มีภาพอะไรให้ดูอีกมีเรื่องขำๆครับคุณชมมาสลับกันหน่อยมีคนเปลี่ยนคำขวัญ นายกฮะฮ่าดีครับอากตัญญูไม่รู้หน้าที่หนีสภาสร้างปัญหาไทยล่มจม คนกดไลค์กันปึ้งครับอากตัญญูไม่รู้หน้าที่หนีสภาสร้างปัญหาไทยล่มจม คำขวัญ คำขวัญบันเด็กสอนปูครับเออคนนี้พูดได้น่าสนใจฮะนิชาหิรันดูรณะนิชาทุวัฒน์ธรรมนะครับภรรยาพลเอกล่มกล้าบอกประชาชนพร้อมที่จะเลือกตั้งแต่เราไม่พร้อมจะให้คนโกงจัดการเลือกตั้งเดี๋ยวผมจะติดตามพร้อมกับคุณผู้ชมนะฮะหลังจากรายการจบนะครับว่าหลังจากนี้แล้วกกต.เขาบอกว่าจะมีข่าวใหญ่ใช่ไหมมีอะไรอ้าวแล้วถ้าเกิดเขาเลื่อนเขาเลื่อนแล้วยังไงเว้ยเออถ้าเกิดเขาเลื่อนใช่ไหมแล้วยังไงอ่ะเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วพวกเราที่ออกมาชุมนุมพวกท่านที่พร้อมมาจากต่างจังหวัดแล้วมันไม่ออกอ่ะเออวันที่22เราต้องคุยกันไอ้วันที่22ฮะหลังจากวันที่22วันที่22นี่ก็ไปเดินเป็นไปต่างคนต่างเดินกันแล้วครับเพราะคนเยอะฮะกระดาษผมนัดเพื่อนยังไม่เจอกันเลยฮะ22เสร็จ23วันจันทร์เราจะกลับมาคุยกันนะคุณผู้ชมฮะวันที่23เสร็จแล้วเราจะได้คุยอย่างทีนู่นหลังปีใหม่เลยนะครับสถานีเนี่ยเขาจะมีการพักผ่อนหยุดการใช้อุปกรณ์ก็จะเป็นเทปยาวนะเพราะฉะนั้นวันจันทร์เนี่ยคุณผู้ชมจะได้โทรแล้วต้องเหงาปากกันไปอีกทีนึงนู่นเลยปีใหม่เราจะมาดูกันว่าหลังจากวันที่22จะเป็นไงแล้ววันจันทร์เนี่ยมันมีไฮไลท์คือว่ามันจะเป็นวันรับสมัครการเลือกตั้งของส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์วันแรกเป็นเรื่องที่ต้องจับตาห้ามกระพริบตาจริงครับวันนี้หมดเวลานะครับพบกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ